รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีที่แคว้นไซบีเรียในประเทศรัสเซียกองพลกับทีมงานได้ลงเรือสำรวจแล่นเลียบชายฝั่งทะเลของรัฐคัมชัตกาและรัฐชูคอตกาเป็นเวลา14วัน3วันสุดท้ายอยู่ที่รัฐชูคอตกาซึ่งเป็นรัฐเหนือสุดของไซบีเรียติดกับบริเวณขั้วโลกเหนือได้ลงเรือยางติดท้ายไปบันทึกภาพวอลรัสซึ่งเป็นแมวน้ำขนาดใหญ่จำนวนเป็นหมื่นตัวอย่างใกล้ๆในอ่าวที่ชูคอตกาเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอเรื่องวอลรัสออฟชูคอตกาสวัสดีครับผมได้เล่าเรื่องการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีที่ไซบีเรียในประเทศรัสเซียไปแล้วหลายตอนโดยเริ่มต้นที่รัฐคัมชัตกาซึ่งผมได้นำชมเมืองเพโตรพาฟลอฟคัมชัตสกี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐคัมชัตกาไปแล้วในตอนต่อมาผมได้เล่าเรื่องหมีสีน้ำตาลแห่งรัฐคัมชัตกาซึ่งผมกับทีมงานได้พบมากกว่า20ตัวซึ่งได้นำภาพวิดีโอและภาพนิ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วในตอนต่อๆมาผมได้เล่าเรื่องวานสีเทาเป็นวานไม่มีฟันซึ่งได้พบหลายตัวผมกับทีมงานได้นั่งเรือยางติดเครื่องยนต์ไปถ่ายภาพวานสีเทาในทะเลซึ่งสนุกและตื่นเต้นมากครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่สัมผัสบ่อยนักและผมยังได้เล่าเรื่องลาก้าซีลแมวน้ำซึ่งพบหลายตัวในหลายอ่าวและลากูนของรัฐคัมชัตกาและเรื่องล่าสุดผมได้เล่าเรื่องนกแห่งคัมชัตกาและชูคอตกาซึ่งได้พบมากมายหลายชนิดซึ่งต้องเล่าถึง2ตอนจึงจะครบครับนอกจากนกชายเลนปากช้อนซึ่งผมได้พบที่ชูคอตกาและได้เล่าให้ฟังไปแล้วยังมีเรื่องน่าเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือวอลรัสOf ชูคอตกาหรือวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวแห่งชูคอตกาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับผมกับทีมงานพร้อมด้วยเพื่อนๆคนไทยอีก10คนได้รอนแรมอยู่บนเรือสำรวจ Spirit of Enderby โดยเริ่มต้นจากเมืองเปโตรพาฟลอฟคัมชัตสกี้เมืองหลวงของรัฐคัมชัตกาเดินทางขึ้นเหนือสำรวจชายฝั่งทะเลแบริ่งของคัมชัตกาเป็นเวลา11วันจึงพ้นเขตรัฐคัมชัตกาและเข้าสู่รัฐชูคอตกาซึ่งอยู่เหนือสุดของแคว้นไซบีเรียและอยู่ติดกับบริเวณขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกเซอร์เคิลเราจะอยู่ในรัฐชูคอตกา3วันผมมีเรื่องราวของรัฐนี้ที่จะเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับ
เย็นวันหนึ่งเรือสำรวจแล่นเข้าไปในอ่าวหน้าหมู่บ้านเมียนพิลากาโนซึ่งเป็นด่านชายแดนของรัฐชูคอตก้าก็พบวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวฝูงหนึ่งว่ายน้ำดำผุดดำว่าอยู่ข้างเรือคืนนั้นเรือทอดสมออยู่ในอ่าวหัวหน้าคณะสำรวจประจำเรือได้บอกกับพวกเราว่าอ่าวนี้เป็นที่รวมฝูงของวอลรัสตัวผู้นับหมื่นตัวซึ่งได้รวมฝูงหลังจากที่ได้ผสมพันธุ์ไปแล้วส่วนตัวเมียก็แยกออกไปอยู่ที่อีกหาดหนึ่งเพื่อออกลูกเราจะลงเรือยางไปดูวอลรัสตัวผู้เหล่านั้นถึงที่รวมฝูงครับการรวมฝูงของสัตว์ประเภทพินิเป็ดซึ่งใช้ครีบต่างตีนได้แก่แมวน้ำสิงโตทะเลและวอลรัสมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า hauling out แปลเป็นไทยคือการรวมฝูงบนแผ่นดินหรือแผ่นน้ำแข็งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการเลือกคู่เพื่อผสมพันธุ์การออกลูกการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าการพักผ่อนและการสังคมทั่วๆไปการรวมฝูงดังกล่าวมักแบ่งตามเพศและอายุซึ่งการรวมฝูงของวอลรัสซึ่งผมและทีมงานไปชมนั้นแบ่งตามเพศเป็นการรวมฝูงของตัวผู้ล้วนๆผมขอเริ่มการประชมวอลรัสวันนี้ด้วยการไล่เรียงตั้งแต่ทิวทัศน์ของบริเวณที่วอลรัสรวมฝูงโดยมองจากเรือใหญ่การนำเรือยางจากเรือใหญ่ลงสู่ทะเลการนั่งเรือยางไปยังที่รวมฝูงและการดูวอลรัสนานร่วม2ชั่วโมงและการกลับขึ้นเรือใหญ่จากจุดที่เรือใหญ่จอดผมมองเห็นเทือกเขาสูงยังมีหิมะปกคลุมอยู่บางแห่งทอดลาดลงสู่ทะเลซึ่งบางช่วงก็เป็นหาดยาวสลับกับโขดหินอยู่หลายช่วงช่วงที่เป็นหาดนั้นปกคลุมไปด้วยวัตถุสีดำเมื่อมองจากไกลๆไกด์คนหนึ่งบอกว่าวัตถุสีดำเหล่านั้นก็คือวอลรัสนอนเกยกันจนแทบไม่มีช่องว่างเมื่อเรานั่งเรือยางเข้าไปใกล้ก็จะเห็นตัววอลรัสชัดเจนขึ้นเมื่อใกล้เวลานัดหมายที่จะลงเรือยางไปดูวอลรัสใกล้ๆลูกเรือกับไกด์ซึ่งขับเรือลำละคนก็ทยอยลงไปยืนในเรือและปั้นจันประจำท้ายเรือก็ค่อยๆยกเรือยางมีเครื่องยนต์ติดท้ายหย่อนลงไปในทะเลไกด์ซึ่งขับเรือนำนั้นก็ปลดสายปั้นจันออกแล้วขับเรือออกไป
ลูกเรือกับไกด์และปัญจันทร์ปฏิบัติเช่นนี้จนเรือยาง5ลำพร้อมที่จะรับผู้โดยสารลำละอย่างมาก10คนเมื่อผู้โดยสารที่ต้องการไปดูวอลรัสลงเรือยางจนครบทั้ง5ลำแล้วเรือลำซึ่งมีหัวหน้าไกด์เป็นคนขับก็จะแล่นนำหน้าเรืออีก4ลำมุ่งหน้าไปยังหาดซึ่งเป็นที่รวมฝูงวอลรัสราว 10,000 ตัวขณะที่ช่างภาพแต่ละคนก็เตรียมกล้องของตนให้พร้อมและเริ่มถ่ายภาพเมื่อเรือเข้าไปอยู่ในระยะเลนส์ของตนเมื่อเรือยางทั้ง5ลำเข้าไปอยู่ห่างจากหาดราว300เมตรก็จะกระจายกันออกไปเลือกมุมที่จะถ่ายวอรัสซึ่งมีหลายตัวออกมาจากหาดมาดำผุดดำว่ายมองดูเรือยางทั้ง5ลำอย่างสงสัยและบางตัวก็ว่ายมาใกล้เรือยางด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้พวกเราได้ภาพวอรัสเที่ยวยาวใกล้ๆกันหลายภาพรวมทั้งภาพวิดีโอด้วยThank you.
เราใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงอยู่บนเรือยางบันทึกพฤติกรรมของไวรัสเหล่านั้นยังไม่รู้สึกเบื่อเรือลำของผมนั้นได้โบนัสแถมมาเพราะว่าเราได้พบวานเทา7ตัวหาอาหารอยู่เหนือฝูงไวรัสนั้นออกมาแต่ผมเสียดายที่ช่างภาพวิดีโอของเราอยู่ในเรือยางอีกลำหนึ่งจึงไม่ได้ภาพวิดีโอมาจึงได้แต่ภาพนิ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับในภาพของวานเทาเหล่านี้เราได้เห็นภาพของวานเทา2ตัวพ่นน้ำขณะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำและยังได้พบวานเทาโชว์แผ่นครีบหางขึ้นมาเหนือน้ำอีกด้วยซึ่งแผ่นครีบหางของวานเทาแต่ละตัวนั้นจะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับลายนิ้วมือของมนุษย์ซึ่งจะไม่เหมือนกันขณะนั้นเป็นเวลา2ทุ่มแต่ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เราได้ใช้เวลาอยู่บนเรือยางร่วม3ชั่วโมงหัวหน้ากายแจ้งกายทุกคนมาทางวิทยุสื่อสารว่าสมควรกลับไปเรือใหญ่ได้แล้วเรือยางทั้ง5ลำก็หันหัวเรือมุ่งหน้ากลับเรือใหญ่ด้วยความสมหวังของผู้โดยสารทุกคนที่ได้เห็นไวรัสเป็นหมื่นตัวอย่างใกล้ๆและได้ภาพกันมามากมายด้วยความประทับใจเมื่อผู้โดยสารทุกคนและเรือยางอีก5ลำได้กลับมาถึงเรือใหญ่และผู้โดยสารทุกคนก็ได้ขึ้นมาบนเรือใหญ่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าไกด์ก็บอกว่าเราจะออกเดินทางขึ้นเหนือและวันนี้เราก็ได้ไปชมไวรัสเขี้ยวยาวตัวผู้ราว 10,000 ตัวมาเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้คณะของเราจะขึ้นฝั่งไปยังหมู่บ้านเมียนพิลากาโนเพื่อไปชมหมู่บ้านเขามีพิพิธภัณฑ์และผมทราบมาว่าชาวพื้นเมืองที่นั่นก็จะมีการแสดงฟ้อนรำและระบำแสดงวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองชุกชีซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองมีถิ่นอยู่อาศัยอยู่ในรัฐชูคอตกาแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับติดตามชมได้ในตอนต่อไปครับวันนี้ผมกับทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ